ำยังไงมันก็ไม่ถูกวิธีสักทีเอาแค่เรื่องของที่เราพูดกันวันแรกเรื่องของอวิชชาอวิชชาเนี่ยมันเหมือนเป็นเราไปเลยนะมันไม่เหมือนกับสิ่งแปลกปลอมอ่ะเหมือนกับเป็นเราเช่นตอนที่เราโกรธเนี่ยมีใครรู้สึกมั่งว่าโกรธไม่ใช่เรารู้สึกไหมว่าโกรธไม่ใช่เราตอนที่เราเสียใจเนี่ยมีใครรู้สึกมั่งไหมว่าตอนที่เราเสียใจไม่ใช่เราเราร้องไห้อยู่เนี่ยใครร้องไห้เรามันสุดยอดมากเลยอวิชชาเนี่ยพอจิตมันถูกปรุงแต่งแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยแต่พอเป็นความดีนะไม่ใช่เราพอเป็นความดีสังเกตไหมมันไม่ใช่เราอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เราเป็นความดีถ้าเรามันต้องอีกอย่างหนึ่งอะไรถ้าเป็นความดีมันไม่ใช่เราไม่กลับรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่เราในจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูกันดีๆเนี่ยในอาหารของอวิชชาเนี่ยในการปฏิบัติวิสุทธิ7เนี่ยก็คือตัดกำลังอาหารของอวิชชานะพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เราทำวิธีในการตัดเส้นทางลำเลียงอาหารของอวิชชาเลยถ้าเราทำตามหลักของพุทธองค์จริงๆนะคะอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยที่เราคุยกันไปแล้วก็ไม่จบเนี่ยตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยคือศีลละวิสุทธิบรรยายมา15ปีแล้วเชื่อจนถูกล้ออยู่ช่วงหนึ่งคนจำได้ว่าอาจารย์อโมลีศีลวิสุทธิวิสุทธิ7เลิกพูดไปช่วงหนึ่งเลยแต่เอาข้อจริงๆพอถามย้อนคืนมาโยคีก็ไม่เข้าใจตอนที่อ่านวิสุทธิ7ครั้งแรกเนี่ยตื่นเต้นนี่เป็นคนตื่นเต้นกับหนังสือสังเกตไม่ตื่นเต้นตลอดเลยพออ่านอะไรก็ตื่นเต้นอ่ะโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอใช่โอ้โนขอตัวเองแล้วพอลองทำตามมันก็ใช่อย่างคนที่อยู่ชีวิตปกติเนี่ยยังกินเหล้าพูดโกหกหรือประพฤติผิดในกามต่างๆเนี่ยถามว่าพอเขาอารัธนาศีลแล้วเขาก็ทำบุญเนี่ยเขาจะได้บุญเท่าคนอื่นไหมเขาผิดศีลเขาไม่ได้หรอกได้นิดหน่อยอันนี้เป็นความเข้าใจไงได้ไหมคะได้จิตมันเป็นขณะได้หน่อยนิดนึงเต็มไม่นิดเนี่ยเต็มจิตมันเป็นขณะเพราะฉะนั้นในขณะที่เขารัตนาศีลแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ได้บาปเลยเนี่ยขณะที่รัตนาเสร็จแล้วเนี่ยมีเจตนาในการงดเม้นจากความชั่วต่างๆเนี่ยพอเขาทำทานปุ๊บก็ได้อานิสงส์ของคนที่มีศีลไงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระเนี่ยท่านจะให้เรารัตนาศีลก่อนก็นั่นแหละก็ถามว่าระยะนั้นได้หรือเปล่าได้ระยะนั้นแต่ต่อไปไม่ได้ทำไมไม่ได้ไอ้ตรงที่มันผิดน่ะมันไม่ได้เนี่ยยายถ้าเกิดไปเป็นนักเรียนที่ห้องเรียนหนูนะท่านสอนนะยายสอบตกตอบไม่ตรงประเด็นยายสอบตกเลยเนี่ยก็คือถามว่าเขาได้ไหมได้หลายคนน่ะไม่ยอมรับศีลกันบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองกินเหล้ามั่งผิดศีลบ้างก็เลยกลัวว่าขอให้ตัวเองบริสุทธิ์ซะก่อนค่อยทำนู่นทำนี่จริงๆมันไม่ใช่จิตของคนเราเนี่ยร่างกายของมนุษย์เนี่ยที่มาตั้งเป็นตัวเราอยู่เนี่ยรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่ชีอ้วนเที่ยงไหมคะรูปเนี่ยเที่ยงไหมถ้าเที่ยงเราก็ต้องไม่มาแบบนี้เราต้องสตาร์ทเตียงไว้ที่20มันไม่เที่ยงสักอย่างใช่ไหมรูปเนี่ยมันไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยรูปเนี่ย
เวทนาสุขกับทุกข์เนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนเวทนาเนี่ยมันต่อจากรูปเพราะอะไรเพราะว่าสุขกับทุกข์เนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็นของรูปของทางกายกับสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจแต่มันก็คือกายรับรู้อารมณ์นั่นแหละแต่มันทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางใจสุขทางกายทุกข์ทางกายสุขทางใจทุกข์ทางใจเวทนาเองเนี่ยมีใครมั่งเกิดมาแล้วเจ็บยังไม่หายเจ็บเลยก็ไม่มีอีกมีใครมั่งที่เกิดมาแล้วเนี่ยสุขยังไม่หายสุขเลยก็ไม่มีอีกความสุขมันเป็นสมบัติผัดกันชมคนนั้นสุขทีคนนี้สุขทีเปลี่ยนแปลงกันไปมันก็เกิดดับเกิดดับตลอดเวลามันก็ตกอยู่ภายใต้ของกฎของพระไตรลักษณ์คือมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัญญาล่ะคะเที่ยงไม่เที่ยงเอาง่ายๆเนี่ยแค่อาจารย์ธรรมวรีมองเห็นพี่หมออมพรแล้วหันไปมองแม่ชีคนึง yeah. มันดับไปแล้วแล้วมันก็ไปเป็นสัญญาใหม่ของแม่ชีคนึงแล้วจิตมันดับแค่นี้เองคนละดวงละสัญญาก็ไม่เที่ยงเอาแค่มองเห็นหูได้ยินเสียงก็ดับมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับแบบตลอดเวลาเลยสัญญาก็ไม่เที่ยงหรือแม้กระทั่งสัญญาเก่าของเราเนี่ยสมมติว่าเรามีสัญญาเก่าที่ไม่ดีอคติมีความโกรธอยู่ในใจสัญญาเก่าของเรามันเกิดขึ้นมาผุดขึ้นมาปุ๊บรับอารมณ์กระทบกับคนที่เราไม่ชอบปรากฏว่าเรามีสติเกิดอะไรขึ้นความโกรธดับสติเกิดขึ้นแทนเห็นไหมคะมันมีตัวแปรตลอดเวลาสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารยิ่งไม่เที่ยงใหญ่เลยสังขารคืออะไรสังขารมีทั้งหมด50แบบที่เป็นปกิณกะที่เป็นสัพพะสาธารณะที่มันเป็นกลางหรือที่มันเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปเลยเช่นมันแยกเป็นฝ่ายอกุศลเป็นฝ่ายกุศลไปเลยแยกเป็นสองฝ่ายนี่คือส่วนที่เป็นสังขารเขามีความชัดเจนในตัวของเขาเองสังขารนี้เขาจะไม่เปลี่ยนแปลงไปกว่านี้แล้วนะคะอย่างเช่นความโกรธก็คือความโกรธความโลภก็คือความโลภความโลภจะเปลี่ยนเป็นความโกรธไม่ได้ความโกรธจะเปลี่ยนเป็นความโลภไม่ได้ความรักจะเปลี่ยนเป็นความเป็นความโลภไม่ได้คือมันเป็นตัวไหนเนี่ยมันก็เป็นตัวนั้นความเมตตาจะเปลี่ยนเป็นความโกรธก็ไม่ได้มันต้องเมตตาดับโกรธเกิดขึ้นแทนตัวหนึ่งดับตัวหนึ่งเกิดตัวหนึ่งดับตัวหนึ่งเกิดมันไม่มีที่มันจะเปลี่ยนแปลงจากตัวมันเองแล้วมันเปลี่ยนเป็นตัวอื่นมันไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไอ้ตัวโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นมาถ้าตัวดีจะเกิดขึ้นมาแทนเป็นตัวเมตตาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าจิตตัวที่มันเป็นโกรธมันก็ต้องดับไปด้วยไอ้ตัวจิตเนี่ยที่มันผสมกับไอ้ตัวโกรธอ่ะมันดับไปพร้อมจิตเจตสิกเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกับจิตเนี่ยมันก็ต้องดับพร้อมกับจิตและไอ้ตัวใหม่มันก็เกิดขึ้นมาแทนไอ้ตัวที่มันเกิดขึ้นมาพร้อมจิตนั่นน่ะก็คือวิญญาณวิญญาณเนี่ยมันเป็นที่เกี่ยวที่เก็บนามธรรมทั้งหลายทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทั้ง5อย่างเนี่ยตกอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์คือเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันรวมกันเป็นเรามันรวมกันเป็นเราถามว่าแล้วเราจะเอาความมั่นคงแน่นอนมาจากที่ไหนทีนี้เนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงเราอายุเท่านี้เราก็จะพยายามหาความมั่นคงให้กับชีวิตมันจะได้ไหมความมั่นคงให้กับชีวิตเนี่ยได้ไหมพี่หมอถ้าว่าไปเรื่องของฐานะถ้าเกิดเราพูดกรอบแคบๆก็พอได้อยู่นะแต่มันก็ไม่มั่นคงอ่ะเราพยายามที่จะหาความมั่นคงมันไม่มั่นคงหรอกแต่ถ้าเราจะหาความสุขเนี่ยไม่มั่นคงก็สุขได้แต่เมื่อก่อนเนี่ยเราเอาความสุขเนี่ยไปผูกไว้กับความมั่นคงไงมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยเพราะ
พราะเราคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันต้องมั่นคงมันถึงจะมีความสุขแต่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยค้นพบว่าความสุขมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความมั่นคงมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจความเป็นอนัตตาคือความเปลี่ยนแปลงความสุขมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงต่างหากคุณเข้าใจความเปลี่ยนแปลงคุณยอมรับความเปลี่ยนแปลงคุณจะไม่มีทางทุกข์เลยสังเกตไหมคะว่าเราเนี่ยทุกข์เพราะว่ามันไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงเฉยๆเอายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีสามีมีภรรยาเนี่ยสามีภรรยาของเราเนี่ยนอกใจเราจริงๆแล้วเขานอกใจเราเนี่ยเราก็ยังกินข้าวได้เหมือนเดิมนะใช่ไหมเราก็ยังกินข้าวได้เหมือนเดิมเราก็ยังนอนได้เหมือนเดิมเราก็ยังแต่งตัวได้เหมือนเดิมเรายังทำทุกอย่างได้เหมือนเดิมหมดแต่ทำไมอ่ะทำไมเราถึงกินข้าวไม่ได้อ่ะก็เพราะมันไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงมันไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงอันนี้เราไม่ได้บอกว่าให้ยอมรับนะคะแต่เราก็จะพูดถึงตัวอย่างมันเป็นแบบนี้ทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายของเราก็เหมือนกันพอร่างกายของเรามันเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยทั้งที่พระเจ้าก็ตรัสแล้วว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นความแน่นอนดังนั้นพระเจ้าของเราเนี่ยจึงมองเห็นความแก่ความเจ็บความตายมองเห็นทางออกคือการออกบวชเนี่ยมองเห็นว่าทำยังไงถึงจะพ้นเมื่อสักครู่นี้เห็นคุณยายแม่ชีสีดาเดินไปเนี่ยมันนึกถึงตัวเองนะไม่นึกถึงแกหรอกยายเดินไปเนี่ยโอ้เดี๋ยวเราก็จะเป็นอย่างนี้มันนึกถึงตอนที่พระโพธิสัตว์ทำยังไงถึงจะไม่แก่เอาแค่ตอนเนี้ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเมื่อก่อนคนเตือนเยอะมากว่าอาจารย์อย่าหักโหมนะเดี๋ยวแก่ไปจะลำบากเดี๋ยวจะนู่นเดี๋ยวจะนี่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่เป็นไรสบายสบายไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้พอเริ่มอายุมากจริงพอมันสุดแล้วมันไม่กลับคืนนะมันกลับคืนยากก็เลยเริ่มคิดแล้วว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าเราอายุขนาดเนี้ยนอนกำหนดอย่างเดียวเลยอะ คิดยังไงก็ต้องแม่นหลักการไว้ก่อนต้องแม่นในการกำหนดสติปัฏฐาน4รู้ไปในฐานทั้ง4ฐานถ้ามันเคลื่อนไหวไม่ได้นะมันก็ต้องเอาฐานอื่นอย่างนั้นทำไมพระเจ้าถึงได้มองเห็นคนแก่แล้วอยากจะพ้นจากความแก่เพราะว่าพอแก่แล้วเนี่ยถึงจะมีเงินมีทองมีสมบัติพัฒนฐานขนาดไหนเนี่ยเงินมันซื้ออะไรไม่ได้เลยนะเงินมันทำให้กินอาหารให้อร่อยได้ไหมซื้ออาหารอร่อยมาได้แต่กินอร่อยไม่ได้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกตัวเองมาตั้งแต่สมัยที่เรายังพอฝึกได้เนี่ยมันจะมีความทุกข์ละความเจ็บเอาง่ายๆเนี่ยแค่เรานั่งวิปัสสนากรรมฐานกันเนี่ยเราเจอความเจ็บเนี่ยบางคนเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งมีโยคีอยู่ท่านหนึ่งแกเจ็บมันตั้งแต่เริ่มต้นคอร์สเนี่ยจนออกคอร์สเลยแล้วแกก็เจ็บอยู่อย่างนั้นอ่ะอยากหายมันไม่หายสักทีนึงอาจารย์มันไม่หายสักทีนึงก็บอกว่ามันไม่หายต้องเอาสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยเป็นที่ตั้งของการกำหนดรู้เราไม่ได้มาปฏิบัติให้มันหายแต่มันอาจจะหายก็ได้แต่เราไม่ได้มาปฏิบัติให้มันหายเพราะบางทีเนี่ยเราไปวัดบางวัดต้องขออภัยนะคะพระบอกปฏิบัติธรรมเดี๋ยวโรคหายนู่นหายนี่หายอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมันจะหายแต่ความจริงเนี่ยมันอาจจะไม่หายเจ็บแต่มันหายทุกข์เพราะว่าจิตเนี่ยมันสามารถที่จะวางเป็นกับความเจ็บนั้นความตายเป็นทุกข์อุตส่าห์ทำงานหาเงินมีครอบครัวพยายามทำตัวเป็นคนดีให้คนเขารักสุดท้ายแล้วก็ต้องตายจากกันอยู่ดีความตายมันไม่ได้ทุกข์หรอกแต่ความพัดพากจากความตายต่างหากที่มันเป็นทุกข์
ก็ที่เราพยายามเป็นคนดีอ่ะเราต้องการอะไรคะต้องการให้คนรักเราใช่ป่ะล่ะเราต้องการให้คนรักเราต้องการครอบครัวที่อบอุ่นสุดท้ายแล้วความตายมันก็ไม่ทำให้ความอบอุ่นอยู่ต่อไปได้พระพุทธเจ้าจึงเมื่อพระองค์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพระองค์ทรงมีวังมีปราสาทมีทุกอย่างแต่ถ้าเกิดตายไปเนี่ยของทุกอย่างนี้ก็เอาไปไม่ได้มันทำให้พระโพธิสัตว์เนี่ยมีความคิดที่จะออกแสวงหาความสุขที่มันทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ก็ไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายๆนะคะใช้เวลาตั้งกี่ปี6ปีลองคิดดูว่าเราอ่านหนังสืออ่ะเรารู้อยู่แล้วพระเจ้าตรัสรู้เมื่อไหร่แต่เอาความเป็นจริงอ่ะยังไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรบ้างรู้อย่างเดียวว่าจะต้องไปศึกษาหาทางดับทุกข์ก็ไปสำนักนั้นมั่งไปสำนักนี้มั่งเพื่อที่จะแสวงหาก็ไม่ใช่ทินทางที่มันจะพ้นกับความแก่ทำยังไงถึงไม่แก่ทำยังไงมันถึงจะไม่เจ็บทำยังไงมันถึงจะไม่ตายสุดท้ายแล้วพระองค์ก็ทรงค้นพบความจริงว่าความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นธรรมดาสิ่งที่ทำให้อยู่เหนือความแก่ความเจ็บความตายได้ก็คือจิตที่ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปกับนามพอจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปกับนามเนี่ยถึงมันจะแก่ถึงมันจะเจ็บถึงมันจะตายมันก็ไม่ทุกข์พูดอย่างเงี้ยพูดง่ายเนาะแต่เอาเข้าจริงๆเราทำได้ขนาดไหนแต่ก็ลองมาครั้งนึงแล้วตอนที่ป่าจะเสียพี่หมอก็ไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันนะว่าตัวเองจะทำใจได้ขนาดไหนแต่มันต้องตั้งสติดีๆเลยแต่มันก็ได้ทำให้เรามองเห็นว่าพอเรามีสติแล้วปุ๊บเนี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความพัดภาคเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้จริงๆแต่พอท่านจากไปแล้วอ่ะพอหมดงานต้อนรับคนละคนก็ใจหายเหมือนกันมันไม่มีเหมือนเดิมแล้วไงก็ใจหายพอใจหายปุ๊บก็ตั้งสติแต่ตอนที่เรามีสติอยู่ตอนที่ท่านจะไปเนี่ยพอเรามีสติปุ๊บเนี่ยความทุกข์ที่มันอยู่เหนือความตายเนี่ยความทุกข์ที่มันอยู่ภายใต้ของความตายเนี่ยมันก็อยู่เหนือความตายนั้นได้เราก็ไม่ทุกข์จิตมันไม่เป็นอะไรเลยมันเฉยจนงงตัวเองว่าทำไมมันถึงเฉยได้ขนาดนั้นคงจะเพราะสวดมนต์ด้วยตอนที่ก่อนจะเสียเนี่ยสวดมนต์ให้ท่านตลอดไงให้ฟังอ่ะ3วันน่ะคิดดูสวดมนต์3วันนะฮะอิติปิโสเดินหน้าแล้วถอยหลังด้วยนะ3วันเลยสวดอยู่อย่างนั้นน่ะให้ป๋าสาธุสาธุสาธุแกก็สาธุ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 ตลอดสวดมนต์ตลอดเลยก็เลยกลายเป็นว่าสมาธิเราก็ขึ้นด้วยไงสภาวะที่มันจิตของเราเนี่ยสมาธิมันขึ้นนะคะมันทำให้นิ่งทีนี้วิธีการพระพุทธเจ้าเนี่ยค้นพบแล้วว่าวิธีการเนี่ยที่จะทำให้อยู่เหนือความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยคืออะไรเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงค้นพบว่าไอ้เจ้าอวิชชาเนี่ยมันเป็นตัวบังอย่างเช่นเราโกรธเราก็ไม่รู้นะสังเกตไหมล่ะว่าเราโกรธเราไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่าอวิชชาทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้นะเราอยู่ในวัดอย่าไปพูดถึงคนอื่นที่เขาไม่ได้เข้าวัดเลยอะเอาแค่พวกเรากันเองเนี่ยพอความโกรธขึ้นมานี่ลืมตัวเลยนะรู้ตัวขึ้นมาทีอ้าวไปเยอะละหรือบางคนก็แค่หงุดหงิดบางคนก็แสดงอาการพูดเสียงกระโชกโคกห้าพูดเสียงไม่เพราะอะไรก็แล้วแต่ที่มันขาดสติมันก็ออกมาเสียงที่มันดุดันนะมันเกิดขึ้นจากความโกรธมันเกิดขึ้นจากโทสะคนที่มีความเมตตาเนี่ยเสียงเนี่ยมันจะไม่ออกมาลักษณะนั้นเด็ดขาดเสียงเป็นอย่างนี้เองแหละมันจะต้องมีอารมณ์สักอย่างหนึ่งมันไม่เป็นอย่างนั้นเองหรอกไม่มีอารมณ์มันจะมีอารมณ์ขุ่นอยู่ในใจทีนี้เนี่ย
วิธีการในเมื่อพุทธเจ้าเนี่ยรู้แล้วว่าเอาวิชาเนี่ยมันเป็นตัวบังพระองค์ก็จึงทรงนำวิธีการเนี่ยเขาเรียกว่าวิสุทธิเจ็ดเนี่ยขึ้นมาตั้งให้เราเนี่ยปฏิบัติตามเพื่อที่จะขยายให้เราเนี่ยได้มีความบริสุทธิ์ขึ้นเป็นลำดับลำดับเพื่อให้เราเนี่ยได้กำจัดอวิชชานั่นเองเมื่อวานพูดไปแล้ววันซืนวิสุทธิเจ็ดคือศีลวิสุทธิข้อแรกจำได้ยังพี่หมอมีอะไรมั่งจำได้ไหมข้อที่หนึ่งมันมีสี่อันมันมีสี่อันปฏิโมกสังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลแล้วก็ปัจจยสันนิสิตศีลแล้วก็อาชีวะปริสุทธิศีลเอาแปลมันต้องลงมือทำจริงพอมีชื่อปุ๊บเนี่ยลงมือทำปุ๊บเราจะจำมันได้ปฏิโมกสังวรศีลก็คือศีลที่เราสมาทานกันรักษาสิ่งที่มาข้อนี้พลาดยากมากถ้าใครพลาดนี่ก็ถือว่าเขากันหมดทุกทางแล้ววัดเนี่ยยังอุตส่าห์ไปแอบพลาดอีกมันไม่มีทางพลาดอ่ะคนอยู่ในวัดมันพลาดยากข้อเนี้ยนะยิ่งปิดวาจายิ่งไม่มีทางพลาดเลยถ้าไม่ปิดวาจาเนี่ยโอกาสพลาดสูงนะคะข้อที่สองปัจจยะปัจจัยนั่นเองปัจจัย4ปัจจยะนั่นคือปัจจัยจำไว้ปัจจยะสันนิสิตศีลปัจจัย4การใช้ปัจจัย4ที่เรียกว่ารู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัย4แล้วก็อาชีวะปริสุทธิศีลก็คือการเลี้ยงชีพชอบอันนี้สบายเลี้ยงชีพชอบแน่นอนถึงเวลาอาหารก็มาวางไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปขโมยไปเอาอะไรของใครไปหยิบของใครไม่ใช่มีโต๊ะของเราเพราะฉะนั้นศีลเราบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์ไหมศีลบริสุทธิ์ทีนี้เมื่อก่อนขำตัวเองเหมือนกันเมื่อสมัยอายุ20เลยไปเข้าวัดใหม่ๆปฏิบัติธรรมตอนนั้นเป็นคนที่ชอบวิ่งเด็กวัยรุ่นอ่ะนะมันก็จะไวพอลุกขึ้นมาปุ๊บก็วิ่งเลยอ่ะคนแก่เด็กคว้าไม่ทันเลยนะวิ่งพอลุกขึ้นมาก็วิ่งเลยเร็วอ่ะไปอยู่วัดอ่ะคนแก่นู้อย่าวิ่งเขาห้ามวิ่งผิดศีลคนแก่ก็ห้ามคว้าไม่ทันเลยเนี่ยคนแก่ก็ว่าสมัยก่อนลุกปุ๊บก็วิ่งเลยเร็วอ่ะให้ไปเอาอะไรปุ๊บนี่วิ่งนะคะชุดขาวเนี่ยวิ่งทีนี้แกก็ชอบมาว่าว่าเราผิดศีลไงเราก็เคืองว่าผิดศีลเราก็ไม่ได้แบบนักปฏิบัติอะไรมากนะชั่วโมงที่แบบมีการคุยกันเนี่ยก็ศีลไม่มีนะตอนคุยกันเนี่ยก็คือแบบว่ามันไม่ได้มีสติอ่ะมันจะมีสติเฉพาะตอนที่เราปฏิบัติธรรมเหมือนที่โยคีเป็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยแต่พอออกมาอยู่ข้างนอกคุยกันเองเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้เลยก็คุยกันตามปกติยายอะไรเงี้ยก็เถียงกับแกยายยายมาว่าหนูผิดศีลได้ไงอ่ะผิดศีลตรงไหนไหนยายมาไล่ฟังดิฮะแปดข้อมีอะไรบ้างยายก็ไล่ข้อที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไล่ให้เราฟังแล้วข้อไหนห้ามวิ่งมันไม่มีเถียงกับยายอ่ะแล้วข้อไหนห้ามวิ่งหนูไม่เห็นมีเลยหนูจะผิดศีลได้ไงอะไรเงี้ยยายก็ไม่รู้เขาก็ฟังคนอื่นมาอีกทีนึงเหมือนกันเออเนาะแกก็เออเนาะมันไม่ผิดแล้วมันผิดศีลได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่รู้แล้วเขาบอกว่าผิดจนมาปฏิบัติธรรมเจริญนิพพานกรรมฐานนี่แหละถึงได้รู้ว่ามันผิดไอ้ข้อนี้อินทรีย์สังวรศีลมันผิดอันนี้แต่เราก็ไม่รู้ตอนแล้วเราก็ไม่รู้เราก็คือเราต้องมีเหตุผลนะคะเป็นคนมีเหตุผลเสมออะใครคุยอาจารย์ธรรมวลีสมัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนยุคไหนตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยเป็นคนเหตุผลเยอะคนคุยด้วยถ้าเกิดแบบไม่ชอบเขาคุยสั้นๆเนี่ยจะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีเหตุผลเราไม่ฟังมองไม่รู้เรื่องต้องมีเหตุผลคุยกันจนแม่ต้องพ่อต้องเขียนในสมุดพกว่าเป็นเด็กมีเหตุผลถ้าครูจะตีก็ต้องให้เหตุผลก่อน ถ้าจะตีจะลงโทษต้องให้เหตุผลก่อนนะถ้าตีแล้วไม่มีเหตุผลเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับ พ่อแม่ต้องเขียนใส่ไว้ในสมุดพกแบบนั้น
ทีนี้เนี่ยอาชีวะไออินทรีย์ละสังวรศีลเนี่ยโยคีทำกันมากขนาดไหนคำว่าสังวรศีลเนี่ยไม่ใช่ว่าปิดตานะตอนนั้นไม่ชีหลินเอาชื่อแกมาอ้างไม่ชีหลินก็ฟังบรรยายนั่นแหละที่ตั้งของตัณหาตัณหาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งมันเป็นเหตุของอุปทานของทุกข์ตัณหาเกิดที่ไหนความทุกข์ก็เกิดที่นั่นตัณหาเกิดได้กี่ทางยายกี่กี่ทางอ่ะกี่ทาง6ทางเขาเรียกว่าอายตนะ6ที่ตั้งของตัณหาเนี่ยเขาเกิดได้6ทางนี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าตัณหาเกิดแล้วอุปทานมันถึงเกิดถ้าไม่มีตัณหาอุปทานไม่เกิดอุปทานเป็นเหตุแห่งความทุกข์จำไว้เลยนะคะอุปทานเป็นเหตุแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นที่ตั้งของตัณหาการสำรวมหรือการสังวรระวังเนี่ยก็คือว่าเราต้องมีสติในขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสแต่ทีนี้ปรากฏว่าตอนที่เราฝึกอยู่ในลานธรรมเนี่ยเราต้องกำหนดเห็นหนอได้ยินหนอเนี่ยเราก็เลยคิดไงคะว่าเรากลับไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างนี้ได้เหรอใครจะมานั่งเห็นหนอทั้งวันได้ยินหนอทั้งวันมันไม่ใช่ปิดวาจายังเบาหูหน่อยแต่ถ้าเกิดมันอยู่ที่บ้านมันมีแต่เสียงทั้งวันเลยมานั่งกำหนดอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่จริงไหมหลายคนสับสนพี่หมอพอยังถามอาจารย์แล้วจะไปใช้ยังไงใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราให้รู้ว่าการมีสติในขณะที่ได้ยินเป็นยังไงแล้วพอเราได้ยินเนี่ยมันไม่ต้องมาจับเสียงทุกเสียงที่เกิดขึ้นหรอกเราจับเฉพาะเสียงที่มันเด่นๆหรืออะไรที่มันกระทบเข้ามาแล้วใจของเรามันหวั่นไหวเนี่ยมันก็จะทันเสียงเนี่ยมันไม่ได้เข้าหูเราแล้วมันมีผลต่อใจทุกอันนะคะจริงไหมถ้าเสียงด่าเนี่ยมีผล โอ้โหใจเศร้าหรือเสียงชมเนี่ยหูใจฟูอย่างเงี้ยความหวั่นไหวของเสียงที่มากระทบหูเนี่ยแล้วมันเกิดความสุขเกิดความทุกข์เกิดความรักเกิดความชังเนี่ยถ้าเราฝึกมันบ่อยๆเนี่ยเหมือนนักกีฬาเนี่ยตอนที่เขาเล่นกีฬาเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยเล่นวอลเลย์บอลอันเดอร์ที่เป็นพันๆลูกนะทำอะไรเนี่ยเป็นพันๆครั้งนะคะแต่ตอนมันรับจริงๆเนี่ยลูกเดียวของจริงเนี่ยรับได้ลูกเดียวก็ไม่มีการแก้ตัวถ้าตกก็คือแพ้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ตอนที่เราซ้อมเนี่ยเราซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมแล้วซ้อมอีกเพื่อความชำนาญแต่ตอนที่เราไปแข่งขันจริงๆเนี่ยเขาให้เรารับได้แค่ครั้งเดียวตอกครั้งมันไม่มีการมาเอาใหม่อ่ะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในลานธรรมก็เหมือนกันที่เราต้องกำหนดได้ยินหนอ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 เนี่ยเพื่ออะไรคะให้มันซ้ำๆให้มันชำนาญแต่พอเราไปใช้จริงๆเราไม่ต้องไปนั่งท่องเสียงใครขนาดนั้นก็ได้ถ้าเรารู้แล้วว่าจับยังไงถึงจะถูกเนี่ยพอเราเจอเสียงเนี่ยที่มันผ่านใจอ่ะเช่นพอคนนี้พูดปุ๊บใจเรารู้สึกไม่ดีกำหนดใจทันเพราะที่ตั้งเนี่ยที่ตั้งของตัณหาเนี่ยมันเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่มันมาลงสุขทุกข์รักเกลียดชังเนี่ยมันไปเกลียดที่หูไหมเกลียดที่จมูกเกลียดที่ลิ้นก็ไม่ใช่มันมาเกลียดที่ใจถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องทันมันไงต้องทันมันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวอินทรีย์ละสังวรศีลเนี่ยก็คือที่ตั้งของกิเลสมีอยู่6ทางไม่ชีลินพี่หมอเคยฟังแล้วใช่ไหมเรื่องเนี้ย สอบอารมณ์แกบรรยายไปว่าหูเนี่ยเป็นที่ตั้งของกิเลสตาเป็นที่ตั้งของกิเลสอายตนะเป็นที่ตั้งของกิเลสไม่ชีลินบอกอาจารย์อธิบายดีมากเลยแม่ชีเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วดีแล้วค่ะแม่ชีต่อไปเนี้ยแม่ชีอธิษฐานถ้าเกิดชาติหน้าขอให้ไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูก
บอกแม่ชีแม่ชีเคยไปคุยกับคนตาบอดหรือเปล่าพอก็ตาบอดเขาก็อยากมีลูกตานะมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีตาแล้วเราจะไม่มีกิเลสแต่เราต้องมีตาอย่างไม่มีกิเลสงงไหมพระพุทธเจ้ามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจแต่พุทธเจ้าไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นการมองของพระองค์ไม่เคยทุกข์การได้ยินของพระองค์ไม่เคยทุกข์การได้กลิ่นการได้ลิ้มรสไม่เคยทุกข์แต่นี่ตัดเหมือนกับที่เราปฏิบัติธรรมอ่ะพอครูบาอาจารย์บรรยายว่าไอ้เจ้านิวรณ์เนี่ยมันเป็นตัวทำให้สมาธิไม่เกิดตัดใหญ่เลยเขาเนี่ยตัดนิวรณ์ออกตัดนิวรณ์ออกมันจะได้มีสมาธิแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะไอ้เจ้านิวรณ์นั่นแหละเป็นที่ตั้งของสมาธิเราต้องเอานิวรณ์เอาไว้แล้วเราก็ต้องมีสมาธิที่จะทันนิวรณ์ถ้าเราไม่รู้ว่านิวรณ์มันเกิดเราจะควบคุมอารมณ์ได้ไหมเพราะนิวรณ์มันก็คืออารมณ์เรานั่นแหละไอ้เนี่ยแหละค่ะนี่คืออินทรีย์และสังวรศีลทีนี้ไอ้ข้อต่อไปนั่นแหละมันสืบเนื่องกันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเข้าใจได้ยากเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากคำว่าสมาธิกี่โมงละคำว่าสมาธิเนี่ยถ้าเป็นสมาธิของสมถะเนี่ยเขาจะมีอารมณ์เดียวเท่าที่สอบอารมณ์โยคีเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจสมาธิ 90% เลยนะคือสมาธิมันมีอยู่2แบบแต่ทุกคนก็ปฏิบัติได้ดีนะคะมีสมาธิแต่ยังไม่รู้ว่าของตัวเองคือสมาธิแบบไหนเอาไปใช้ยังไงสมาธิมีทั้งหมดอยู่2แบบสมาธิที่เป็นสมถะเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วก็จะไม่อยู่ในอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติเมื่อกี้เนี่ยเราพูดไปแล้วว่ากิเลสเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนทางไหนคะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้ตาเราเนี่ยมันก็ทำงานตลอดเวลาหูก็ทำงานตลอดจมูกก็ทำงานตลอดเมื่อมาทำงานแล้วเนี่ยมันส่งมาสู่ใจมีสัญญาเวทนาต่างๆเกิดขึ้นที่ใจสิ่งนี้แหละเขาเรียกว่าวิปัสสนาภูมิมันเป็นที่ตั้งของสมาธิที่จะต้องไปรู้สมาธิเนี่ยต้องไปรู้สิ่งนั้นหรือจิตของเราต้องไปรู้สิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นสมถะเนี่ยถ้าเป็นสมถะเนี่ยเขาจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูรู้พวกนี้เลยเขาปิดทางหมดเลยสมถะเนี่ยปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจหมดเลยหรือถ้าเกิดเป็นเพ่งกสิณก็เอาตาเนี่ยมองกสิณให้มันเป็นสมาธิหรือเอาจิตเนี่ยเพ่งคำบริกรรมให้มันเกิดสมาธิคือท่องซ้ำๆๆๆๆๆๆจนจิตมันรวมตัวค่ะมีพลังอ่ะมันรวมตัวเป็นหนึ่งแน่นแล้วมันก็ไม่ต้องหวั่นไหวไปไหนไอ้สองอย่างเนี้ยมันมีกำลังเหมือนกันคือทำให้นิวรณ์ดับได้ทั้งคู่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยรู้ไปในนิวรณ์ก็ดับถ้ากำลังสมาธิพอสมถกรรมฐานถ้าเกิดรวมตัวสำเร็จนิวรณ์ก็ดับเหมือนกันนิวรณ์ดับนิวรณ์ไม่มีนั่นน่ะคือจิตที่ใสถ้าเป็นน้ำก็น้ำใสแต่น้ำใสเนี่ยมันมีอยู่สองแบบน้ำสองแก้วใสเหมือนกันอีกแก้วนึงเนี่ยใสแบบไม่มีตะกอนอีกแก้วหนึ่งเนี่ยใสแบบมีตะกอนไอ้แก้วใสที่มีตะกอนเนี่ยเปรียบเสมือนกับสมาธิของสมถะส่วนไอ้แก้วที่ใสแบบไม่มีตะกอนเนี่ยคือสมาธิของวิปัสสนาไอ้แก้วที่ใสแบบมีตะกอนก็คือไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันถูกกำลังของสมาธิอ่ะข่มเอาไว้พอสมาธิเสื่อมเนี่ยไอ้ตะกอนมันก็โผล่ขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาแต่ไอ้แก้วที่ไม่มีตะกอนเนี่ยมันเป็นวิปัสสนามันดับด้วยปัญญาไปแล้วแต่ถ้านิวรณ์ใหม่มันเกิดขึ้นมาก็เป็นนิวรณ์อันใหม่
แต่สมถะไม่ได้ดับนิวรณ์อะไรเลยเพียงแค่สตาร์ฟไว้เหมือนกับแช่เย็นไว้ยังไงค่ะไม่ได้ดับไปไหนไม่ได้มีผลต่อการดับกิเลสเลยค่ะกิเลสไม่ได้ดับอะไรไม่ได้ฟอกกิเลสเขาเรียกว่าจิตประพัดสอนที่เราเคยอ่านอคันธสูตรอย่างในพระสูตรในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีพระสูตรที่บอกกำเนิดโลกเนี่ยพรหมเนี่ยมีจิตเป็นประพัดสอนแล้วจิตที่เป็นประพัดสอนเนี่ยมันคลายออกจากสมาธิก็จึงวิ่งเข้าหานิวรณ์อันดับแรกเรียกว่ากามฉันทะวิ่งเข้าหานิวรณ์เป็นกามฉันทะจึงเข้าไปกินง่วนดินไงพี่แพทย์ที่เคยฟังไว้เรื่องนี้อคันธสูตรไปกินง่วนดินจนเกิดกายหยาบขึ้นมาจากที่เป็นพรหมเป็นกายทิพย์เนี่ยเป็นกายละเอียดเนี่ยก็กลายเป็นกายหยาบขึ้นมาเพราะว่านิฌานมันเสื่อมฌานเสื่อมมันเกิดกามฉันทะแล้วแล้วก็เกิดอย่างอื่นตามขึ้นมาก็เกิดพอเกิดกามฉันทะเกิดร่างกายขึ้นมาก็เกิดมีความเป็นเราเป็นเขามีการแบ่งแยกเมื่อมีการแยกกันอะไรกันก็มีความโกรธมีความเกลียดมีอะไรต่ออะไรก็ขึ้นมาตามอำนาจของกิเลสอันนี้คือจิตประพัดสอนที่ไม่มีนิวรณ์แบบพรหมแต่ทีนี้จิตประพัดสอนเนี่ยของที่ไม่มีจิตประพัดสอนก็คือจิตที่ไม่มีนิวรณ์จิตที่มันไม่มีนิวรณ์แต่ไม่ใช่จิตของพระพุทธเจ้านะคะมันเป็นจิตที่แค่สงบจากนิวรณ์แต่ถ้าเกิดว่าเรามีอะไรกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยนิวรณ์มันก็เกิดขึ้นมาได้อีกถ้าเรายังไม่ได้ประหารกิเลสโดยสิ้นเชิงอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านับประสาอะไรกับคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่จิตเป็นมหากุศลแล้วเราทำความชั่วขนาดพรหมเองอ่ะจิตเป็นประพัดสอนอ่ะพอสมาธิเสื่อมอ่ะก็ยังทำสิ่งไม่ดีได้เพราะว่ากิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นๆนะคะมันโตถ้าเราไม่มีสติเนี่ยไอ้ตัวกิเลสในใจของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเติบโตได้เร็วมากเลยพอมันโตแล้วมันควบคุมไม่ได้นะคะคนที่เป็นทุกข์ก็คือเราตอนที่เราวิ่งตามอำนาจของกิเลสด้วยความอยากทุกข์หรือไม่ทุกข์ใครๆก็ห้ามไม่อยู่นะตอนที่เรากำลังโกรธอยู่เนี่ยมากๆจนที่เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนี่ยทุกข์หรือไม่ทุกข์นี่แหละพอมันโตขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่เป็นทุกข์ก็คือเราทีนี้จิตอันต่อไปเนี่ยคือจิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิก็คือจิตที่ไม่มีนิวรณ์แต่จิตตวิสุทธิเนี่ยในวิสุทธิ7เนี่ยต้องเป็นจิตที่ไม่มีนิวรณ์แบบวิปัสสนาหลายคนที่จะพูดเรื่องนี้อันนี้แหละค่ะไล่มาจนใกล้ๆจะหมดเวลาแล้วเพิ่งจะเข้าเรื่องได้หลายคนอาจารย์มันไม่สงบสักทีหนึ่งจะพยายามตัดนิวรณ์ออกอาจารย์มันไม่หายง่วงสักทีหนึ่งทำยังไงมันก็ไม่หายความง่วงเป็นนิวรณ์ไหมนิวรณ์มีทั้งหมดอยู่5นะคะนะคะนิวรณ์มีทั้งหมดอยู่5คือ1กามฉันทะ 2. พยาบาท 3. ทายกยุ่งจำได้ไหมถีนมิทะความง่วงแล้วอะไรแล้วอะไรต่ออุทธัจจะกุกุจจะแล้วก็วิจิกิจฉาอุทธัจจะกุกุจจะก็คือความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็ตัวสุดท้ายคือความลังเลสงสัยไอ้ตัวเนี้ยใครเอาออกเสียได้นะหายทุกข์เลยนะเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ช่างสงสัยมากเลยสงสัยมันตั้งแต่เกิดอะเกิดมาเห็นแล้วก็สงสัยพอจำความได้จำได้ว่าสงสัยมาตลอดเลยนะถามนู่นถามคนนี้ถามคนนั้นถามมาตลอดพอเริ่มมีความรู้แล้วความสงสัยเปลี่ยนไปแล้วคะเปลี่ยนเป็นจับผิด คล้ายๆจะสงสัยแต่มันมีความถูกต้องอยู่ด้วยก็เลยคล้ายๆจะผิดเอ้าทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยเอ้าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะมันก็ไม่มีความสุขนะ
มันสงสัยว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้มันก็สงสัยอ่ะแหละทำไมเขาถึงทำแบบนี้ทำไมเขาถึงทำแบบนั้นมันก็ไม่เห็นความสงสัยของตัวเองนะจนมาปฏิบัติธรรมอะค่ะมาปฏิบัติธรรมก็ยังไม่ค่อยได้เห็นพอเห็นความสงสัยตัวเองเนี่ยพอไปที่ไหนเนี่ยมันเคยที่จะสงสัยเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นเลยนะพอคนมาสงสัยมาถามเรายังคิดเขาจะถามทำไมสงสัยทำไมก็ปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยบางเรื่องบางราวเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นกุศลน่ะแล้วมันไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเนี่ยต้องปล่อยเขาไปก่อนไม่สงสัยเดี๋ยวนี้ไม่สงสัยอะไรใครเลยนะคะมันดูความสงสัยแล้วเนี่ยมันก็เลยแบบมันเข้าใจอ่ะพอเราเคยเห็นมันแล้วอ่ะมันก็จะไม่เกิดมาทำให้เราไม่สบายใจอ่ะแต่ถ้าเราไม่รู้จักมันนะเราก็จะแบบทำไมถึงนี้ไอ้ความสงสัยเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีความสุขนะมันก็ทุกข์นะเพราะเป็นอะไรคะกิเลสทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอ่ะแค่คำถามนิดเดียวอย่างแค่เราเดินไปเนี่ยแล้วมีคนไปนั่งเก้าอี้เราเนี่ยทำไมนั่งเก้าอี้เราไอ้นี่มันมาแล้วนะนิสัยคนเนี่ยมันจะมาแล้วสงสัยแต่เราไม่รู้ตัวเองหรือว่าจิตมันคิดไปแล้วมันไม่ละเอียดพอมันไม่ไวพอเพราะเราไม่ได้ฝึกความไวไว้ไงเราไม่ได้ฝึกความไวไว้ทีนี้เนี่ยจิตที่เป็นประพัดสอนหรือจิตที่เป็นจิตตะวิสุทธิเนี่ยเขาจะไม่มีพวกนี้อยู่เลยแต่เขาจะไวต่อการกระทบหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสทุกอย่างดูพองดูยุบทุกอย่างเขาจะไม่มีไอ้ตรงนี้พอมันไม่มีไอ้ตัวนิวรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เห็นสภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงที่เราเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราออกไปอยู่ข้างนอกคนที่จิตมีนิวรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอีกอย่างนึงหรือเปล่าจิตมีอคติจริงไหมนิวรณ์เนี่ยมันคือความพอใจยินดีอย่างในกามคุณอย่างเงี้ยมันคือความพยาบาทมันคือความสงสัยมันคือความง่วงคนที่มีนิวรณ์เนี่ยจิตเนี่ยมันจะไม่มีความชัดเจนเรื่องของสมาธิพอมันมีนิวรณ์อยู่ในใจเนี่ยมันมีปฏิฆะอยู่เนี่ยมันมีความไม่พอใจมั่งค้างอยู่เนี่ยพอเรามีกิเลสตัวไหนเข้ามาผสมลงเนี่ยพอเราเห็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็จะเกลียดทั้งที่บางทีไม่มีเหตุผลด้วยซ้ำมันจะไม่มีเหตุผลเพราะว่าจิตมันไม่บริสุทธิ์เนี่ยคะจิตมันมีปฏิฆะรออยู่ในใจอยู่แล้วอะพอมันเจอคนที่เราไม่ชอบปุ๊บเนี่ยมันก็ฟูกิเลสขึ้นมาแล้วมันก็เกิดกิเลสตัวใหม่ขึ้นมาทันทีมันจึงกลายเป็นความเห็นที่ผิดที่มันผิดเพราะมันผิดจากสมาธิที่มันไม่มีแต่มันเกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสมันจึงผิดตามความเป็นจริงมันเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยมันคือการมองเห็นผ่านจิตที่ไม่มีนิวรณ์เพราะฉะนั้นพอเราดำเนินชีวิตปกติเรากลับไปอยู่ที่บ้านเรากลับไปอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยจิตของเรามันไม่ได้เป็นแบบนี้ไงจิตของเรามันมีตัวนิวรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากเลยค่ะพอนิวรณ์มาอยู่ในจิตของเราเนี่ยเราจะเห็นไหมคะว่าไอ้เจ้านิวรณ์เนี่ยมันเป็นอาหารของอวิชชาเมื่ออวิชชามันมีเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยไอ้ความที่เรามัวเมาไอ้ความที่เราจะไม่เห็นพฤติกรรมผิดๆของเราเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ที่เรากำลังคุยกันอยู่ทั้งหมดนี่คือจิตล้วนๆเลยนะแต่มันผ่านพฤติกรรมเราตลอดเวลาเลยเห็นไหมคะไอ้จวนเนี้ยไอ้ตัวความเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการมองเห็นตรงตามความเป็นจริงซึ่งการมองเห็นตรงตามความเป็นจริงได้เนี่ยมันจะมีวิปลาสนักปฏิบัติทุกคนเนี่ยที่นี่น่าจะเคยได้ยินหมดแล้วล่ะนอกจากจำไม่ได้อย่างเดียววิปลาสหมายถึงอะไรคาดเคลื่อนผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะมองเห็นไม่คาดเคลื่อนวิปลาสเนี่ยมีอยู่กี่อย่างมีอยู่3อย่างมีจิตวิปลาสสัญญาวิปลาสแล้วก็ทิฏฐิวิปลาส
จิตวิปลาสเนี่ยก็คือสมาธิเนี่ยแหละค่ะพอเราไม่มีสมาธิใช่ไหมคะเรามีนิวรณ์อยู่สมาธิเราไม่มีพอเราจิตของเราเนี่ยไปเห็นอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ตรงตามความเป็นจริงอย่างเช่นง่ายๆเนี่ยเรากำลังนั่งสมาธิอยู่เราปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยมันเกิดความง่วงขึ้นมามันเกิดความฟุ้งขึ้นมาความฟุ้งเนี่ยมันก็คือความฟุ้งถ้าสมาธิของเราไปจับมันก็แค่เป็นความฟุ้งแต่เราไม่ชอบมันทำไมมันต้องเกิดขึ้นด้วยทำไมมันพยายามหรือเราฟังธรรมะมาครูบาอาจารย์สอนเราว่ามันไม่ดีเราก็จะพยายามกำจัดมันนี่แหละคือการมองเห็นมันไม่ตรงตามความเป็นจริงมองด้วยอำนาจของกิเลสมองด้วยอำนาจของความเห็นผิดสมาธิเราไม่มีคะถ้าสมาธิเรามีเนี่ยมันจะจับตรงที่ตัวความง่วงเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการอื่นแต่เราไม่ได้เอาสมาธิเนี่ยจับตรงสภาวะของมันจิตมันเลยวิปลาสจิตเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีสมาถ้าเกิดจิตมันมีสมาธิเนี่ยมันจะมองอะไรปุ๊บมันก็จะเป็นจิตตวิสุทธิแล้วก็จะเป็นทิฏฐิวิสุทธิคือความเห็นที่มันตรงเนี่ยมันก็ตรงตามความเป็นจริงเมื่อจิตของเราเนี่ยมันมองไม่ตรงตามความเป็นจริงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดสัญญาวิปลาสมันเป็นไปได้ไหมล่ะคะว่าถ้าจิตของเราเนี่ยรับรู้ไม่ตรงตามความเป็นจริงแล้วมันจะจำตรงตามความเป็นจริงเป็นไปได้ไหมหมอไม่ได้มันผิดตั้งแต่เรารับแล้วอะแล้วมันจะจำถูกได้ยังไงอะในเมื่อมันจำผิดเนี่ยทิฏฐิเนี่ยมันคือการประมวลผลขั้นตอนการประมวลเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมคะในเมื่อมันมีการประมวลผลที่ผิดเนี่ยพฤติกรรมในการแสดงออกของเราจึงผิดแต่เราก็จะมั่นใจว่าเราถูก ที่เราทะเลาะกันอยู่เนี่ยเพราะเรามั่นใจว่าเราถูกเราประมวลมันประมวลผลออกมาแบบก็เราเข้าใจอย่างนี้ก็ฉันเห็นเนี่ยสังเกตไหมคนเถียงกันอะทุกคนมั่นใจตัวเองหมดเลยก็ฉันเห็นเนี่ยฉันเห็นกับตาเนี่ยแต่ตามันไม่เหมือนกันไงตาที่มองเนี่ยมันมีมาตรฐานในการมองไม่เหมือนกันตาอีกคนนึงเนี่ยมองแบบมีกิเลสตาอีกคนนึงมองแบบไม่มีกิเลสสิ่งที่ได้รับมามันก็ออกมาไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะความบริสุทธิ์ของจิตเนี่ยจิตที่เป็นจิตที่เป็นจิตตวิสุทธิก็คือจิตที่ไม่มีนิวรณ์ทีนี้การกำจัดนิวรณ์ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยโดยเฉพาะนิวรณ์ที่จะนำไปสู่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาให้เอาตัวนิวรณ์เป็นที่ตั้งของการทำสมาธิพี่แต๋วเอานิวรณ์เป็นที่ตั้งของการทำสมาธิทุกท่านเลยแต่ที่ผ่านมาเราเป็นยังไงคะอาจารย์กำหนดสองทีมันไม่หายไม่อยากกำหนดละกำหนดแล้วมันไม่หายสักทีนึงมันเหมือนกับเราสะกดรอยตามใครสักคนหนึ่งเนี่ยใครเคยมีแฟนเจ้าชู้มั้งแล้วสะกดรอยตามแฟนเคยป่ะพี่พัดเคยไหมสะกดรอยตามแฟนล่ะบางคนมีแฟนเจ้าชู้ใช่ไหมพี่แพตตี้เคยไหมสะกดรอยตามไม่เคยสะกดรอยตามแฟนหรือว่าคนไหนก็แต่เราสงสัยว่าเขาจะไปที่ไหนเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเขาไปที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องสะกดรอยตามเขาต้องให้เขาไม่รู้ตัวนะสะกดรอยตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้ไอ้คนที่มันเดินนำหน้าเนี่ยมันกระโดดข้ามคลองเนี่ยเราจะสั่งมาเฮ้ยอย่ากระโดดข้ามคลองฉันกระโดดไม่เป็นได้ไหมได้ไหมถ่ายยุ่งเฮ้ยแกอย่ากระโดดข้ามคลองนะฉันกระโดดไม่เป็นไม่ได้มันกระโดดข้ามคลองเราก็ต้องกระโดดข้ามคลองมันไปทางไหนเราก็ต้องไปทางนั้นต้องไปจนสุดอะถ้าเราจะหยุดอยู่ตรงกลางเราจะรู้ไหมว่ามันไปถึงตรงไหนเราจะรู้ได้ไหมว่ามันถึงตรงไหนมันรู้ไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงกลางอะมันก็รู้ไม่ได้ว่าเขาไปตรงไหนเพราะถ้ากลับเราก็ไม่รู้อยู่ดีอะมาฟรีครึ่งทางไม่มีทางรู้เลยว่าเขาไปที่ไหนถ้าเราต้องการจะรู้ว่าเขาไปทางไหนเขากระโดดข้ามคลองเราก็ต้องโดดข้ามคลองเขามุดดินเราก็ต้องมุดดินเขาไปยังไงเราก็ต้องไปอย่างนั้นเราจะได้รู้ว่าเขาไปทางไหน
จนสุดทางเราถึงจะรู้ว่าเขาไปที่ไหนแต่เรากำหนดเนี่ยไม่สุดปัญหาคือไม่สุดที่พูดตรงนี้เพราะว่าตัวเองเคยเป็นแบบนี้มาก่อนมันไม่หายอะตอนหลังเอาแล้วว่าเป็นไงเป็นกันเอาให้มันสุดเหมือนสะกดรอยตามเอาให้มันสุดมันอยากจะคิดกำหนดมันแล้วแหละคิดกำหนดคิดเนาะคิดกำหนดคิดเนาะคิดกำหนดคิดเนาะแต่ไม่เอาอารมณ์ไปพยายามให้เขาหายนะคะตามเหมือนตามสะกดรอยตามอ่ะไม่ไปบังคับคนที่เขานำหน้าเราเหมือนกับเราสะกดรอยตามคนอ่ะเราบังคับคนก็ไม่ได้เราก็ไม่บังคับสภาวะด้วยให้สภาวะเขาเป็นของเขาแต่เรามีสติของเราสภาวะแยกรูปแยกนามมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ด้วยนะไอ้ตัวที่เราตามรู้กับตัวที่ถูกรู้เนี่ยมันถูกแยกกันได้ชัดเจนละเราก็ตามคิดหนอมาก็คิดหนอคิดหนอคิดหนอหายไอ้ตัวบริกรรมเนี่ยกับตัวคำกำหนดเนี่ยมันตามนิวรณ์อยู่เนี่ยเรากำลังเอาตัวนิวรณ์เลยเป็นที่ตั้งของสมาธิเมื่อกำลังสมาธิเนี่ยมันมีกำลังสมาธิมันมาตัวเดียวซะที่ไหนอ่ะมากับอะไรพี่หมอสมาธิมากับอะไรมากับสติจริงๆแล้วมันมี3ตัวครบเลยนะทุกครั้งที่เรากำหนดนะอาตาปีสติมาสัมปชาโนทุกครั้งที่เรากำหนดเนี่ยอาตาปีสติมาสัมปชาโนมาครบอาตาปีเนี่ยก็คือตัวความเพียรที่กำหนดรู้สัมปชาโนก็คือทันปัจจุบันแล้วก็มีสติมาด้วยอาตาปีสติมาสัมปชาโนตลอดแต่ปกติเราก็อาตาปีหายไปสัมปชาโนก็ไม่มาสติมาก็ไม่มาแต่เราก็อยากให้นิวรณ์มันหายแต่เรามาไม่ครบชุดเลยนะเรามากระลุ่มกระลิ่งกระลุ่มกระลิ่งสังเกตใช่ไหมสัมปชาโนมันอยู่ไหนไม่ทันวิ่งไม่ทันตามไม่ทันเขาอะมันต้องตามทันถึงจะกลายเป็นสัมปชาโนความเร็วมันต้องพออย่างเงี้ยค่ะอันนี้แหละพอเราตามทันเนี่ยเพราะอะไรสิ่งที่มันขาดไปเนี่ยของเราก็คือความอดทนความอดทนความอดทนอันเนี้ยมันยากมากเพราะอะไรมันละเอียดมันไม่เหมือนกับความอดทนต่อความเจ็บปวดความอดทนต่อทุกขเวทนาความอดทนมันมีต้องหลายแบบความอดทนต่อทุกขเวทนาความอดทนต่อความลำบากพวกเนี้ยแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่าความอดทนต่ออะไรคะต่อกิเลสถ้าเราอดทนต่อกิเลสอันนี้เป็นถ้าเรารู้จักแล้วว่าความอดทนต่อกิเลสเนี่ยมันเป็นยังไงกิเลสตัวอื่นมาเราก็จะอดทนเป็นด้วยนะกิเลสตัวอื่นมาก็ทนกับมันได้แต่เนี่ยเราอดทนกับกิเลสไม่ได้เราแค่เราจะตามรู้มันเรายังทนไม่ได้เลยแล้วจะทำอะไรอ่ะใช่ไหมตามรู้เขาอ่ะอดทนไม่ไหวอึดอัดได้ต่อไปนี้เดี๋ยวเอาใหม่เลยเนี่ยต้องตั้งหลักใหม่เลยพอมันฟุ้งมาฟุ้งหนอฟุ้งมาฟุ้งหนอฟุ้งมาฟุ้งหนอมันไม่ไปเราก็ไม่ไปได้ไหมทายกยุ่งมันไม่ไปเราก็ไม่ไปกำหนดมันไปเรื่อยๆมันไม่เลิกเราก็ไม่เลิกอันนี้มันไม่เลิกเราเลิกมันยังฟุ้งดีนักเลิกกำหนดนั่งเฉยๆดีกว่าขี้เกียจกำหนดใช่ไหมอันนี้ค่ะเพราะอะไรเรากำลังฝึกจิตไงที่เรามาเดี๋ยวเรามาฝึกจิตกันมันไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรเสียหายแต่ว่าพอเราเนี่ยแบบมันขาดความอดทนจริงๆแล้วเนี่ยในโอวาทปฏิโมกเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ทรงแสดงเอาไว้ว่าความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งตบะแปลว่าอะไรยายตบะแปลว่าอะไรแม่ไม่เป็นชัดเจนมากแม่เห็นตอบทุกรอบได้หมดแม่ไม่เป็นตบะเป็นอะไรเครื่องเผากิเลสเนี่ยตบะความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งเป็นเครื่องเผากิเลสอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งความอดทนเป็นตบะเป็นตบะต้องทีละอันความอดทนเป็นตบะแล้วตบะเนี่ยเป็นเครื่องเผากิเลสเพราะว่าตบะมันมีหลายอย่างม
ไม่ใช่เฉพาะความอดทนอย่างอื่นก็เป็นตบะก็มีทีนี้เราก็ต้องดูว่าความอดทนเราพอหรือเปล่าเราเห็นจุดอ่อนตัวเองยังว่าอยู่ตรงไหนต้องให้กำลังใจตัวเองค่ะคือถ้าสมมติว่าเราอดทนไม่พอสมมติว่าเราสู้ต่อไปไม่ไหวแล้วกำหนดไม่ได้อะไม่ไหวละอย่างน้อยๆเนี่ยในขณะที่เรายังไม่ถึงความอดทนที่เราที่สุดเนี่ยเราก็ยังได้ความอดทนสะสมไปเรื่อยๆวันนี้ได้เท่านี้พรุ่งนี้ได้เท่านี้มะรืนนี้ได้เท่านี้มันก็ยังได้ฝึกอยู่นะเพราะจิตเนี่ยมันเป็นขณะไปใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็ได้ความอดทนอยู่แต่มันอาจจะไม่ถึงที่สุดแต่พอวันหนึ่งแล้วเนี่ยพอเราได้ฝึกความอดทนของเราเป็นเนี่ยอดทนต่อความคิดเราจะสังเกตไหมคะว่ามีหลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันน่ะทำไร่ทำนาทำสวนฉันเอาหมดละงานหนักอ่ะจะให้มานั่งสมาธิเดินจงกรมแบบนี้ไม่เอาหรอกเพราะว่าความอดทนมันคนละแบบกันความอดทนที่จะมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานแบบนี้มันยากเพราะมันเป็นการอดทนต่อกิเลสแต่พอเราเริ่มอดทนแบบนี้เป็นน่ะตอนที่เรากำหนดตามนิวรณ์ไม่ว่าจะตามความง่วงตามความฟุ้งตามความสงสัยต่างๆเนี่ยพอเราตามแบบนี้เป็นเนี่ยพอเราออกไปอยู่ข้างนอกตอนที่จิตของเรามันเกิดความโกรธขึ้นมาตอนที่จิตของเรามันเกิดความโลภขึ้นมาเนี่ยเราเนี่ยจะสามารถที่จะมีสภาวะที่อดทนต่อกิเลสเป็นมันก็จะกลายเป็นสภาวะของคนที่อยู่เหนืออารมณ์ไงมันจะตามดูใจของตัวเองได้อะอย่างใจที่มันเย็นๆนี่คือเอาไปใช้ถึงเราจะไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ถึงเราจะไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลเนี่ยแต่เราก็สามารถที่จะนำบุญกุศลที่เราฝึกไปแล้วเนี่ยไปคุ้มครองใจของเราได้ตลอดใจที่มันมีความสุขเนี่ยใจที่มันไม่มีกิเลสในขณะที่มีสติอยู่เนี่ยเรานั่งห่างที่มีความสุขเป็นคนแรกพอเราไม่มีกิเลสในขณะที่เราเจริญสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราไม่มีกิเลสเราไม่โกรธเราไม่โลภเราไม่เอาเปรียบคนอื่นคนที่อยู่รอบข้างเราเขาก็มีความสุขเพราะเราไม่ไปเอาเปรียบเขาไม่ไปหงุดหงิดใส่เขาไม่ไปอะไรใส่เขาแต่พอไหนเนี่ยสังเกตไหมเอาตัวเราเองเนี่ยค่ะเราไปอยู่ใกล้คนหงุดหงิดหงุดหงิดเนี่ยเป็นยังไงมั่งชอบไหมใครชอบอยู่ใกล้คนหงุดหงิดมั่งทายกยุ่งชอบไหมไม่มีใครชอบแล้วเราหงุดหงิดไหม มันไม่สามารถที่จะทันอารมณ์ไงคะมันไม่มีความอดทนต่ออารมณ์นิวรณ์เนี่ยมันเป็นกิเลส ที่ละเอียดมากที่เราทนความหงุดหงิดของเราไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันโตแล้วอ่ะมันโตพัฒนามาสู่กิเลสอย่างหยาบแล้วกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ระดับกิเลสอย่างละเอียดอนุสัยกิเลสกิเลสอย่างกลางนิวรณ์กิเลสอย่างหยาบคือวีติกมกิเลสไอ้ตอนที่มันโกรธมันหงุดหงิดเนี่ยมันพัฒนามาจากนิวรณ์แล้วจนมันล้นนะคะถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ำร้อนที่มันอยู่ในหม้อที่กำลังตั้งไฟอยู่อะแล้วมันกำลังเดือดล้นขึ้นมาจากหม้อแล้วอะมันก็เลยเอาไม่อยู่คือถ้าเกิดว่าเราฝึกสมาธิมาดีเราฝึกสมาธิมาดีเรามีกำลังสมาธิดีถึงกิเลสมันจะโตขึ้นมาสมาธิมันก็สามารถที่จะทันอารมณ์ได้แต่ทีนี้เนี่ยตอนที่เราฝึกมาเนี่ยสติของเราก็กำลังน้อยสมาธิของเราก็กำลังน้อยกิเลสดันโตอีกเหมือนกับกองไฟกองใหญ่ๆอ่ะแล้วมีน้ำอยู่แค่กระป๋องเดียวแต่ถ้าสมมุติว่ากองไฟเนี่ยมันกองเล็กนิดเดียวเนี่ยแต่น้ำเราก็มีนิดเดียวเนี่ยเราก็ยังลดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดน่ะก็คือเราต้องทันกิเลสตั้งแต่มันเล็กๆถึงเราจะมีสติไม่มากถึงเราจะมีสมาธิไม่มากแต่กิเลสของเรามันยังไม่โตมันก็ยังควบคุมได้ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้มันโตขึ้นมาจนกลายเป็นพฤติกรรมของเราแล้วเนี่ยมันไม่ทันค่ะไม่เห็นเพราะว่าไอ้เจ้าตัวอวิชชาเนี่ยมันก็โตด้วยอวิชชาที่มันบังอ่ะยิ่งอวิชชาโตเท่าไหร่นะเรายิ่งไม่เห็นตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปอยู่ในสังคมเนี่ยเราจะเจอคนบางคนเนี่ยที่เขาไม่สามารถเห็นกิเลสตัวเองได้เนี่ยเราเตือนอะไรก็ไม่ได้ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยพี่หมอเคยถามว่าอาจารย์เป็นอาจารย์เตือนได้จริงไหมเคยบอก
ตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะเตือนไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดคนมีกิเลสอยู่เนี่ยถ้ามีนิวรณ์อยู่เนี่ยมันไม่เข้าใจไอ้เจ้าตัวอวิชชาเนี่ยมันบังความเข้าใจไว้หมดละเขาจะไม่มีทางเข้าใจมีแต่เกียดกับเกียดมันจะได้ศัตรูอย่างเดียวมันจะไม่มีทางได้ความเข้าใจเพราะว่าธรรมะเนี่ยเอาขนาดเนี่ยตอนนี้ทุกท่านเนี่ยมาด้วยใจที่เป็นกุศลเลยนะมาด้วยใจที่พร้อมจะปฏิบัติธรรมฟังยังยากเลยใช่ไหมคะจริงไหมฟังยังเหมือนจะไม่เข้าใจเลยแล้วลองคิดดูคนไม่อยากฟังจะเข้าใจขนาดเราตั้งใจฟังเรายังไม่เข้าใจเลยแล้วคนไม่อยากจะฟังอ่ะพูดให้เขาฟังเขาจะรู้เรื่องแล้วก็ลืมตามไปด้วยนั่นแหละนะคะนาฬิกาดังแล้วนะก็หมดเวลาแล้วค่ะค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะพอดีเลยเวลาไปนิดนึงแล้วด้วยนะคะก็บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ